กลับมาต่อกับศึกซุปเปอร์มวยไทยวันศุกร์นะครับและตอนนี้นะครับมาเจอกับนักมวยจากประเทศตุรกีครับเป็นมวยหมัดขวานะครับวันนี้ขอต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินครับมุสตาฟากูมูสรองผู้เอกรายการวันนี้ครับมุสตาฟากูมูสจากตุรกี40ไฟต์ครับชนะ32แพ้8นะครับนักชกในมุมแดงจากประเทศไทยครับมวยขวามวยเข่ามวยศอกครับวันนี้ขอต้อนรับหอยทักษิณนนท์นาคศิลป์นักชกประเทศไทยอีกคนหนึ่งที่รูปร่างดีเหลือเกินครับหอยทักษิณนนท์นาคศิลป์79ไฟต์ครับชนะ62พูดถึงพลอยทักษิณนี่น่าเสียดายนะครับครับชกมวยรอบมาราธอนด้วยนะใช่ครับแต่ทำน้ำหนักไม่ได้นะชนะครับไม่แพ้ด้วยนะไม่แพ้ไม่แพ้เลยแต่ไม่เข้ารอบนะครับตกรอบเพราะว่าโอ้โหก็ตัวใหญ่เหลือเกินเขาบอกวันนี้เนี่ยชก74นี่ยังเหนื่อยเลยนะใช่ครับยังเหนื่อยเลยเขาบอกขอเป็นนู่นแล้ว76 78ไปละครับเอาละครับมาดูประวัติกันนิดนึงครับมุสตาฟาครับนักชกจากตุรกีครับอายุ22ปีครับมาอยู่สังกัดของสัสสิประภายิมนะครับเริ่มหัดมวยตั้งแต่อายุ15ครับมีครูวิเชียนขาวพันธ์นะครับเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยให้เป็นมวยถนัดขวาครับต่อยขวาเตะขวาไฟสุดท้ายชกที่ลุมพินีนะครับชนะคะแนนคู่ต่อสู้ครับส่วนมุมแดงนั้นชกไทยครับพลอยทักษิณนนท์นาคศิลป์นะครับชื่อจริงว่าวันเฉลิมชาญปราณีตครับอายุ18ปีเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับสังกัดค่ายมวยนอนนาคศิลป์อยู่ที่จังหวัดสระบุรีเริ่มชก10ขวบครูมวยก็คือลูกหวายเทคนิคกัญจนาฉายาขุนเข่าแดนใต้เป็นมวยขวาอาวุธทั้งเข่าและศอกครับเคยมาชกที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์หลายครั้งเลยนะครับ10เมษายนแพ้คะแนนนิโคลัสคาร์เตอร์วันที่22พฤษภาคมครับชนะน็อกอาฮามาดาบ็อกซิ่งคลับ12มิถุนายนครับชนะคะแนนเซดริกเอเมอรัลด์ยิมแล้วก็7สิงหาคมครับชนะคะแนนเซดริกเอเมอรัลด์ยิมนะครับครั้งสุดท้ายที่แพ้ที่ชนะเซดริกนี่หลายคนก็เสียดายนะครับเพราะว่าเขานั้นตกตาช่างก่อนกรรมการคู่นี้นะครับเป็นกรรมการพรแก้วลิ้มมงคลชัยกุลครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลมุมแดงนี่จำได้ไหมนนท์สักมงคลลูกพระบาทลูกพระบาทนี่เคยมาโชคเราไฟหนึ่งระยะหลังน่าสงสัยทำไมไม่มาอ่ะก็ตอนนี้ก็ซุ่มซ้อมอยู่นะครับมีโอกาสคงจะมาเยือนซูเปอร์มวยไทยนะครับมีโอกาสส่วนมุมน้ำเงินนี่เป็นมวยของคุณกบถากูลผ่องสุภานะครับวันนี้คุณกบไม่มานะปกติเราจะส่งลูกชายมานะน้องอาร์มอ่ะน้องอาร์มวันนี้ก็ไม่เห็นกำพลผ่องสุภาวันนี้ไม่มาไม่มาติดงานนะครับก็เลยให้เทรนเนอร์ขึ้นมาถอดมงคลนะครับยกแรกปล่อยตัวแล้วดูครับว่ามวยเข่าอย่างพลอยทักษิณเจอกับมวยหมัดมุสตาฟาครับสำนักสาสีประภายิมน่าถือว่าสร้างตำนานมวยอันยิ่งใหญ่นะครับสาสีประภายิมมีแชมป์ระดับใต้หลายคนเลยครับอาจารย์แหมล้มเสียงดังครับเจ้าพลอยทักษิณนอนทักษิณใหญ่กว่าครับวันนี้ได้เปรียบอุตส่าห์ชั่งน้ำหนักได้นะครับ74คุยกับน้องเคนอนนักศิลป์บอกว่าโอ้โหแทบตายนะใช่ครับน้ำหนักเหนื่อยเหลือเกินเด็กคือว่าโตวันโตคืนนะครับอายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับแบบนี้รับต่างชาติได้สบายสบายเลยครับอาจารย์ไฟหน้านี่ชกเลยขอ80กิโลกรัมเลย80ก็ไม่เสียเปรียบนะผมดูรูปร่างโครงสร้างแล้วชกได้ตึ๊บเลยชกได้ชกได้เอาละครับวันนี้จะผ่านการอันตรายเปล่าครับเพราะว่ามวยของพี่กบนั้นมวยหมัดครับโอ้แล้วเกินครับรายนี้มุสตาฟาพลอยทักษิณ
แล้วค่อยขยับเข้าหานะครับมุตซาลัดล่างเลยและจะจับเทไม่ได้ครับโอ้วันนี้ต่างชาติมาเพียบเลยนะครับโอ้ยฮุกซ้ายแรกกันนะครับใครโดนลงแน่นอนครับโดนจังหวะจ่อๆนี่โอ้โหจ่อรัดก่อนเลยครับจังหวะเข้าไปรัดนี่มันก้มหน้าเข้าไปนะครับพลอยทักษิณนี่ตั้งเข่าขึ้นมานะโดนแน่นอนนะครับอ้าวแล้วครับฮุกซ้ายครับมุตซาลัดอ้าวแล้วครับปวดนะครับพลอยทักษิณไม่กลัวครับแบบนี้สนุกครับโอ้กับดาวทะลักแล้วมุสตาฟายิงหมัดซ้ายอ้าวโดนนะครับทีมตามมาพันตกรัดปีกกรรมการแยกนี่นะครับเจอศอกเข้าไปครับมุสตาฟาไม่เป็นไรครับสวนนี่ครับสวนไปแล้วพันศอกได้กับหมัดครับจอร์ดาโต้ยาโดนศอกอ้าวแม่บุรีถึงเลือดครับถึงเลือดครับพี่น้องเลือดถึงเนื้อครับเด็กกับฮุกซ้ายพลอยทักษิณจะประมาทนะครับโผงเข้าหาลัดคอล็อกคอมุตตาฟาตีครับโผงเข้าแล้วครับพลอยทักษิณตีนี่ด้านล่างบอกให้หมัดครับด้านล่างมุมน้ำเงินพยาผมเข้าใส่ครับพลอยทักษิณอาศัยความใหญ่โตของรูปร่างโอ้ยตอกสวนกันแล้วครับตอกใครจะคมใครจะแม่นกว่ากันแหมหวาดเสียวครับดูครับอาคารขยี้ครับอาคารขยี้ครับหมดยกที่หนึ่งท่านผู้ชมครับคู่นี้องศาเดือดครับนี่แหละครับลูกนี้กวาดล้มตึงครับเสียงดังครับเด็กไทยตัวใหญ่แล้วกันครับวัย18ปีเท่านั้นเองครับเจ้าพลอยทักษิณมวยของศศิประภายินครับคุณกบสายเลือดตุรกีครับมุตตาฟาเนี่ยมันฮุกซ้ายน่ากลัวนะใช่ครับมันค่อมไปค่อมมาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยต่อยไม่โดนครับก็มันก็เปิดหน้าแรกเลยครับยกแรกโอ้โหเพราะว่ามวยแบบนี้เนี่ยโอ้โหแฟนมวยชื่นชอบนะครับแล้วก็ตื่นตะลึงไปกับเกมการแข่งขันครับอาจารย์ผมละเสียวจังเลยคนเป็นโรคหัวใจนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับมันสวนหมัดสวนศอกกันเลยครับเฉียวไปเฉียวมาไม่ประกันครับว่าจะจบจะครบ3ยกหรือเปล่าครับคู่นี้ครับยก2มาแล้วครับแทงคอยทักษิณน้ำเงินมุสตาฟาจากตุรกีซ้ายสูงยิงหมัดครับคอยทักษิณโอ้โหยิงหมัดนะครับอ้าวสวนอีกแล้วเข้าในเข้าในขวางขวัญศอกยังไม่ทิ้งครับตีเข่าครับมุสตาฟาโอ้จะแตกเพิ่มหรือเปล่าครับอาจารย์ดูโอ้ยโดนเข้าไปหาพี่เลี้ยงยอมแพ้เลยครับโยนผ้าครับยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ไหวครับไม่ไหวเจ็บแม่เจ็บเจ็บแล้วก็จมูกเลือดไหลตลอดเลยนะครับอาจจะมีการแตกข้างในนะนนท์นะใช่ครับใช่ครับแตกข้างในในโพรงจมูกอะคือจังหวะมันคุกวงในกันแล้วก็เปลือกตาครับเปลือกตาก็เหมือนแตกด้วยนะฮะโอ้โหโดนเยอะครับแล้วเวลาชนกันไปนี่โหเสียเปรียบครับแรงปะทะตัวใหญ่ตัวใหญ่คอยทักษิณโอ้โหเด็กอะไรครับโตวันโตคืนครับมาใหญ่เหลือเกินครับดูภาพช้าครับดูภาพช้าครับนี่ฮะมีหมัดขวายิงครับไปทักษิณเปลี่ยนเลยดึงตัวหลบลูกนี้โดนเฉียวๆขวาเข้าครับขวาหมัดนี้เข้าเลยครับไปล่นออกไปครับเข้ามาดึงตัวหลบพยายามจะเจาะยางคืนครับมุตตาฟาโดนศอกแล้วก็เข้าในครับเดี๋ยวมีลูกชุดวงในของพลอยทักษิณครับพยายามจะหยุดแต่หยุดไม่อยู่ครับเอาละครับคู่นี้ไม่ครบ3ยกนะครับและผู้ชนะได้แก่นักชกจากมุมแดงจากประเทศไทยพลอยทักษิณนนท์นักศิลป์